สวัสดีครับวันนี้ที่ลาโมบายปลายเดือนกันยายนครับใกล้จะเข้าปีใหม่แล้วครับอีกไม่กี่เดือนมีมือถือเปิดตัวใหม่มารัวๆเลยวันนี้ครับก็จะเป็นรุ่นนี้นะนี่ครับ Oppo A18 หรือว่า A18 ครับตรงนี้รองรับ 4G นะอย่างแรกครับเรามาดูเรื่องราคากันก่อนเลยรุ่นนี้ราคาจำหน่ายนะครับเปิดตัวอยู่ที่ 4,499 บาทนะครับรูปร่างหน้าตาสวยงามเลยราคาไม่แพงครับสเปคจะเป็นยังไงครับไปดูรีวิวในคลิปได้เลยนะพร้อมแถมกันก่อนแข่งผลจอสูงสุดอยู่ที่90เฮิร์ตซ์เดี๋ยวมาพอดีนี่ครับดูพระตั้งสูงนะการเลื่อนมันก็จะสมูทหรือว่าลื่นเนียนตาไหมครับนี่ครับจะบัดการโดยรวมก็สรุปสเปคโดยรวมจากหน้านี้เลยนะครับได้ที่ 283,410 ถ่ายรูป Oppo Islan Pixel อีกเลนหนึ่งครับก็จะเป็น Oppo ค่อนข้างนี้ครับตอนนี้กำลังถ่ายวิดีโอจากกล้องหน้านะครับของ Oppo จากวิดีโอหลังครับตอนนี้เป็นการถ่ายวิดีโอจากกล้องหลังนะครับ 1080p 30ระบบชาร์จครับเดี๋ยวเราจะมาลองเสียบเดี๋ยวลองจับเวลาดูครับเริ่มเลยครับตรงนี้ต่อสปีดอินเทอร์เน็ตครับของ NetSIM 2ความเร็ว30มาฟังเสียงกระดิ่งหรือว่าลำโพงครับตรงนี้อย่างแรกครับมาแกะกล่องดูของแถมกันก่อนก็ตามสไตล์ครับกล่อง Oppo ก็จะเป็นกล่องสีขาวบนฝากล่องก็จะบอกชื่อรุ่นเป็น Oppo A18 กล่องทำมาดีครับค่อนข้างหนาแล้วก็แข็งแรงสำหรับกล่อง Oppo ในการเปิดปิดก็ง่ายครับดึงฝาขึ้นเลยมาครับมาเริ่มแกะกล่องกันดูเลยมาลุ้นกันครับว่าข้างในจะมีของแถมอะไรบ้างพอเปิดออกมาอย่างแรกจะเจอเครื่องก่อนเลยครับภายในกล่องก็จะมีหัวชาร์จแล้วก็สาย USB แบบ Type-C นี่ครับก็จะเป็น USB แบบ Type-C เดี๋ยวมาลองแกะสาย Data ดูครับด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็น USB-A หรือว่าไว้เสียบกับคอมพิวเตอร์หรือว่าหัวชาร์จอีกด้านนึงไว้เสียบกับก้นโทรศัพท์ครับก็จะเป็น Type-C มาดูทางด้านหัวชาร์จรุ่นนี้ครับยังเป็นชาร์จแบบธรรมดาที่แถมมาให้ก็จะเป็นหัวชาร์จ5โวลต์2แอมป์หรือว่า10วัตต์นั่นแหละครับมาสรุปของแถมภายในกล่อง1ก็จะมีหัวชาร์จ2สาย USB แบบ Type-C อันที่3ครับก็จะเป็นเคสใส4ครับหน้าจอติดฟิล์มใสมาเรียบร้อยแล้ว5ก็จะเป็นเข็มจิ้มซิมและก็คู่มือก็ขอบคุณแทนลูกค้าทุกท่านครับที่ Oppo แถมมาทุกอย่างซื้อเครื่องใหม่ครับได้ของแถมครบไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มอีกมาครับมาดูทางด้านหน้าจอแสดงผลเดี๋ยวจะมาลองเล่น YouTube ดูครับสำหรับคลิปนี้ครับปรับได้สูงสุดก็คือ 1080p มาดูความละเอียดหน้าจอโดยประมาณมาดูค่าพิกเซล720x1612 พิกเซลสีสันสดใสสวยงามครับถ้าดูด้วยตาเปล่าจริงๆก็จะเห็นประมาณนี้เลยก็คุณภาพภาพประมาณนี้ครับไม่ได้ขี้เละอีกอย่างครับรุ่นนี้แสงจอสว่างมากถึง720นิตขนาดของจอ 6.56 นิ้วก็ถือว่าขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กครับกำลังพอดีหน้าจอที่ใช้เป็นจอ IPS LCD โครงสร้างจอรุ่นนี้ครับก็ยังเป็นจอแบบติ่งแบบหยดน้ำเดิมๆ Refresh จอสูงสุดอยู่ที่90เฮิร์ตซ์เดี๋ยวมาลองเล่นลองเลื่อนดูครับว่าจอจะเลื่อนดีหรือเปล่าครับมาดูทางด้านความสว่างของหน้าจอนะพอดีนี่ครับดูพระอาทิตย์นะช่วงนี้ประมาณ 4:00 น.นะครับนาฬิกาไม่ตรงนะปรับแสงจอสูงสุดก็ประมาณนี้นะครับจอกลางแจ้งนะก็ไม่ได้ขี้เหร่ครับสีแสงของจอราคานี้นี่ครับใส่เคสแล้วก็ดูประมาณนี้แหละมาดูทางด้านหน้าจอนะครับหน้าจอตั้งค่าจอภาพนะการปรับทีมมืดทีมสว่างตรงนี้ได้หมดนะครับปรับแสงหน้าจอแสงค่อนข้างจะสว่างนะตัวนี้ก็จะมีพวกโหมดสีหน้าจอนะครับเข้าไปปรับตั้งค่าได้ตามใจชอบเลยโทนเย็นโทนอุ่นนะครับตรงนี้พวกตัวหนังสือครับตรงนี้ซื้อให้ผู้ใหญ่ซื้อให้อย่างแอดมินใส่แว่นนะสายตาไม่ดีก็ปรับตัวใหญ่หน่อยนะครับมาดูสิ่งสำคัญก็คืออัตราการรีเฟรชหน้าจอนะครับนี่ครับดูทางด้านรีเฟรชหน้าจอรุ่นนี้ครับเดิมๆก็จะเป็น60เฮิร์ตซ์
นี่ครับสังเกตตัวหนังสือที่เขาเลื่อนให้ไหมครับตรงนี้ถ้าเราตั้งสูงนะการเลื่อนมันก็จะสมูทหรือว่าลื่นนะครับตรงนี้ถ้ามาตรฐานก็จะกระตุกเห็นไหมครับจะกระตุกกระตุกกระตุกนี่จะกระตุกกระตุกนิดนึงก็เราซื้อมาแล้วครับไม่ต้องกลัวจัดให้เต็มเลยครับตรงนี้จัดไป90เฮิรตซ์เลยแต่ท่านใดถ้ากลัวเปลืองแบตนะแนะนำให้เป็นอัตโนมัติก็ได้นะครับตรงนี้แอดมินจะใส่90เฮิรตซ์ไปเลยนะครับเดี๋ยวมาลองเข้า YouTube ดูนะว่าเป็นยังไงจะลองเลื่อนแบบเมื่อกี้ดูนะครับว่าลื่นหรือเปล่าก็จะประมาณนี้นะครับ90เฮิรตซ์นะเนียนตาไหมครับนี่ครับก็ถือว่าโอเคครับจอ Oppo ใช้งานได้ดีเลยลื่นดีนะครับตรงนี้ก็ราคา 4,000 กว่าบาทครับหน้าจอไม่มีปัญหาเลยครับถือว่าผ่านเลยนะตรงนี้ต่อมาครับเราจะมาดูทางด้านระบบปฏิบัติการโดยรวมก็สรุปสเปคโดยรวมจากหน้านี้เลยนะครับชื่อรุ่นนะครับจะเป็น Oppo A18เวอร์ชัน Android นะครับจะเป็นเวอร์ชัน Android 13ครอบทับด้วย Color OS เวอร์ชัน 13.1 ก็จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดครับของค่าย Oppo เองมาดูชื่อรุ่นครับก็จะเป็น CPH2591 CPU ที่ใช้นะครับหรือว่าเครื่องประมวลผลนะที่เขาเขียนจะเป็นตัว Helio G85 แบตเตอรี่ครับให้มา 5,000 มิลลิแอมป์ขนาดของจอภาพครับตรงนี้นะวัดแนวทะแยงนะครับจอภาพจะวัดแนวทะแยงนะครับก็จะเป็น 6.56 นิ้วจะวัดแนวทะแยงนะครับมาดูทางด้านแรมนะครับแรมที่ให้มาก็คือ4 GB สามารถปรับขยายแรมได้อีกนะครับก็จะเป็น1 GB 2 GB แล้วก็4 GB เต็มที่นะครับอยู่ที่4 GBมาดูทางด้านหน่วยความจำนะครับก็จะเป็นที่เก็บข้อมูลมาดูทางด้านที่เก็บข้อมูลหรือว่าROMหน่วยความจำให้มาอยู่ที่128 GB ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะครับสำหรับเครื่องราคา 4,000 กว่าบาทเพราะว่าทุกวันนี้ครับในการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอต่างๆต้องใช้ROMขนาดเยอะเพื่อที่จะเก็บรูปบางท่านชอบเล่นเกมเด็กๆเล่นเกมทุกอย่างครับจะเก็บไว้ในนี้หมดเลยแทบจะไม่ต้องเสียเมมเพิ่มเลยครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลทดสอบคะแนนอันตุตู้นะครับCPU มาดูทางด้าน CPU ครับใช้เป็นตัว MediaTek Helio G85 อยู่ GPU จะเป็นตัว Mali G52MC2ผลคะแนนทดสอบอันตุตู้นะครับได้ที่ 283,418 คะแนนก็อยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับ CPU Helio G85 อาจจะ 207-208 ประมาณนี้นะมาครับมาดูทางด้านสเปคกล้องถ่ายรูป Oppo A18 ครับด้านหลังมีกล้องอยู่2ตัวกล้องหลักอยู่ที่8ล้านพิกเซลอีกเลนส์นึงครับก็จะเป็น2ล้านพิกเซลมาพร้อมกับแฟลช LED ครับอยู่ในวงรีวงเดียวกันทางด้านกล้องหน้าครับความละเอียดจะอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับสำหรับรุ่นนี้มาดูตัวอย่างรูปถ่ายที่ได้กันเลยครับก็มาเริ่มจากกล้องหลังก่อนครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรูปเครื่องเล่นต่อมาครับมาดูรูปดอกเฟื่องฟ้าก็โดยรวมครับถ่ายแล้วสีสันสดใสใช้ได้เลยก็ตามพิกเซลของกล้องหลังครับ8ล้านบวก2ล้านความคมชัดการตัดขอบต่างๆครับก็จะน้อยลงหน่อยการถ่ายรูปแต่ละรูปครับต้องมือนิ่งๆหน่อยถึงจะสวยก็เอาเป็นว่าครับกล้องหลังก็พอใช้ได้ครับถ่ายในที่แสงเยอะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรขาดแต่ความคมชัดครับนิดหน่อยเอาเป็นว่าพอใช้งานได้ซีเรียสเรื่องกล้องครับขยับไปเล่นรุ่น A38 หรือว่า A58 ครับที่กล้องชัดกว่านี้ดูตัวอย่างรูปถ่ายจากกล้องหน้ารูปนี้ครับก็จะเป็นรูปโหมดบุคคลหรือว่าหลังเบลอก็จะได้ประมาณนี้ส่วนของกล้องหน้าครับไม่ต้องห่วงครับแบรนด์ Oppoค่อนข้างจะขาวเนียนไหลริ้วรอยอยู่แล้วครับมาดูตัวอย่างการซูมรูปนี้ครับก็จะซูม 1x ซูมเข้าไปอีก 2.5x ก็จะได้ประมาณนี้มาดูอีกรูปครับซูมอยู่ที่ 5x สูงสุดรูปที่ได้ก็จะประมาณนี้ค
ครับตอนนี้กำลังถ่ายวิดีโอจากกล้องหน้านะครับของ Oppo A18 ยืนนิ่งๆนะครับดูสีสันของภาพด้านหลังนะครับของใบหน้านะสีของผิวนะครับพอใกล้สีของผิวนะก็จะดูเนียนขึ้นนะครับรอดูภาพจริงรอดูคลิปจริงกันได้เลยครับตอนนี้หันหน้าให้แดดนะครับตอนนี้วิดีโอถ่ายได้สูงสุด 1080p นะครับ30เฟรมต่อวินาทีดูสีสันของต้นไม้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ได้ยินเสียงชัดไหมครับลองเดินดูครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ไม่มีการสั่น OS นะครับมาดูตัวอย่างคลิปจากวิดีโอหลังครับตอนนี้เป็นการถ่ายวิดีโอจากกล้องหลังนะครับ 1080p 30เฟรมต่อวินาทีได้ยินเสียงชัดไหมครับทดลองไมค์ไปด้วยนะตอนนี้ยืนนิ่งๆอยู่นะครับยืนนิ่งๆอยู่นะไม่มีระบบการสั่นนะการจับการถือต้องมือนิ่งๆมากๆนะครับหรือว่าใช้พวกขาตั้งกล้องนั่นน่าจะได้อยู่เดินช้าๆดูนะครับเดินช้าๆดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ปากอยู่ใกล้กับไมค์ประมาณสัก30เซนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ดูสีสันของเครื่องเล่นครับสีเขียวสีเหลือง1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ได้ยินเสียงชัดไหมครับเดี๋ยวลองเดินดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ทดลองไมค์ A18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ดูสีสันของเครื่องเล่นชัดๆครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เดี๋ยวลองเดินดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เดินดูนะครับเดินช้าๆดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เดี๋ยวลองวิ่งดูครับการวิ่งนะครับภาพก็จะสั่นนะทำให้เราเวียนหัวประมาณนี้นะครับสำหรับงานวิดีโอกล้องหลังมาดูทางด้านแบตเตอรี่แล้วก็ระบบชาร์จครับมาดูหัวชาร์จที่แถมให้นะก็จะเป็นหัวเล็กๆเดิมๆนะ5โวลต์2แอมป์ก็จะประมาณ10วัตต์เดี๋ยวเราจะมาลองเสียบเดี๋ยวลองจับเวลาดูครับเริ่มเลยครับตรงนี้ก็ตอนนี้ครับเริ่มอยู่ที่30เปอร์เซ็นต์นะครับเริ่มชาร์จ 30% เดี๋ยวจับเวลาเดี๋ยวจะมาสรุปให้นะครับไปประมาณ20นาทีนะครับแบตเตอรี่จาก 30% ขึ้นมาเป็น 44% นะครับแสดงว่าชาร์จไป20นาทีแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมา 14% ถ้าประมาณก็10นาทีก็ประมาณ 7% ครับตรงนี้ก็ถือว่าชาร์จทั่วไปนะตรงนี้ยังไม่เร็วมากมาทดสอบสปีดอินเทอร์เน็ตครับของ NetSIM 2ความเร็ว30เมกะไบต์นี่แอดมินได้เอาซิมของ2นะครับ30เมกะไบต์นะครับครับตอนนี้แอดมินได้เอาซิมของ2ใส่นะครับตอนนี้สัญญาณเต็ม4ขีดเลยนะเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบสปีดอินเทอร์เน็ตดูนะครับก็มาสรุปผลการทดสอบสปีดอินเทอร์เน็ตของซิม2 30เมกค่าดาวน์โหลดจะเฉลี่ยอยู่ที่ 6.480 เมกะไบต์เปอร์เซกค่าอัปโหลดจะเฉลี่ยอยู่ที่ 9.228 เมกะไบต์เปอร์เซกมาครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบสปีดอินเทอร์เน็ตนะสำหรับ Oppo A18 นะครับสามารถต่อ Wi-Fi 2.4 GHz ก็ได้นะครับหรือว่าจะต่อเป็น Wi-Fi 5 GHz ก็ได้นะตรงนี้เดี๋ยวแอดมินจะมาลองเทสสปีดดูอีกรอบนะครับมาสรุปผลเฉลี่ยของอินเทอร์เน็ต Wi-Fi 5 GHz ดาวน์โหลดเฉลี่ยอยู่ที่ 50.66 เมกะไบต์เปอร์เซกอัปโหลดครับ 116.6 เมกะไบต์เปอร์เซกก็ถือว่าโอเคครับไม่ได้น่าเกลียดสำหรับค่านี้มาฟังเสียงกระดิ่งหรือว่าลำโพงครับตรงนี้สามารถปรับวอลลุ่มเสียงได้ถึง 300% นะปรับได้ถึง 300%เดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันสดๆกันได้เลยครับรุ่นนี้เป็นลำโพงเดี่ยวนะครับเวลาเราปิดรูลำโพงนะเสียงจะไม่ออกด้านบนครับแสดงว่ามีตัวเดียวเสียงดีนะพอฟังก็สรุปให้เลยครับเสียงถือว่าโอเคครับใช้ได้เลยดังเป็นลำโพงเดี่ยวที่เสียงดีมากนะครับรุ่นนี้ลำโพงให้ผ่านเลยครับสำหรับราคานี้
ก็จบการรีวิวเพียงแต่ตอนนี้ครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องที่ลามบายหน่อยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ